ู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องหนึ่งสิ่งของการอยู่ร่วมกันให้เกิดความสุขอยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องทะเลาะกันเหตุผลง่ายๆพื้นฐานมากๆครับนั่นก็คือเคารพซึ่งกันและกันแต่บางคนเรื่องนี้ก็ยากเหลือเกินที่เขาจะปฏิบัติได้กับคนอื่นๆจะปฏิบัติให้เขาเท่าเทียมกันรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องการได้จากคนอื่นๆยิ่งช่วงนี้บ้านเราจะเห็นกันเยอะเลยนะครับกับความขัดแย้งที่ไม่ตรงกันในความคิดในความชอบหรือในข้ออ้างอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะด่ากันได้สนุกสนุกบางคนคิดเท่านั้นจริงๆแต่เมื่อเรื่องนี้มันใหญ่โตเกินกว่าคนสองคนมันแสดงออกไปในวงกว้างมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีครับมันกลายเป็นเรื่องที่มีผลกระทบจุดด่างพร้อยเล็กๆน้อยๆอาจจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวบานปลายใหญ่โตได้น่าเป็นห่วงครับดังนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าครับเกี่ยวเนื่องกับกีฬาไม้เดี๋ยวรอฟังในช่วงต่อไปวันนี้บาสเกตเค้าทัชดาวจะคุยกันในเรื่องหนักๆอย่ามาล้ำเส้นผมติดตามกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการบาสเกตเค้าทัชดาวน์นะครับเรื่องราวของวงการอเมริกันเกมส์ที่ทำให้คุณร้องว้าวไปเลยครับกับแง่มุมเหลี่ยมคิดไปกับผมเลยนะครับพันสิทธิ์วิทยาคุณครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราติดตามกันอยู่อย่างบาสเกตบอล NBA ใกล้จะได้บทสรุปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินทางผ่านกันมา3เกมแล้วในนัดชิงชนะเลิศก็กลายเป็นเกมที่สุดมันทีเดียวนะครับเป็นเกมที่หลายคนบอกว่ามันดูราวกับเขียนบทเลยเนอะระหว่างรอบชิงชนะเลิศ Golden State Warriors นะครับทีมที่ดูเหนือกว่าในสายตาของใครหลายๆคนพบกับทางด้านของ Toronto Raptors ทีมจากแคนาดานะครับเป็นแคนาเดียนทีมแรกเป็นทีมแรกที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาแต่ด้านทะลึ่งเข้าชิงชนะเลิศบาสเกตบอล NBA ได้นะครับ3เกมผ่านก็สลับกันแพ้สลับกันชนะครับต่างฝ่ายต่างโดนเกมในบ้านไปนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้ว Warriors ยังตกเป็นรองอยู่นะตามหลังอยู่ครับตามหลังกันอยู่1ต่อ2เกมซีรีส์ซึ่งก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับไอ้หลายคนที่ตั้งข้อสงสัยไว้อย่างเมื่อก่อนเข้าที่จะมาอัดพอดแคสต์เนี่ยผมเพิ่งคุยทักทายกับพี่แปะนะครับธีรชัยวุฒิธรรมท่านก็คุยชวนคุยเรื่องนี้บอกเอ้ยทำไมมันบังเอิญจังเลยตั้งแต่ในรอบชิงแชมป์สายละตามหลัง2เกมกวาดรวด4เกมกลายเป็นเข้ารอบ 4-2 พอเข้ามาแล้วเนี่ย Golden State Warriors ทีมที่ปกติก็ไม่ค่อยได้เจ็บอะไรมากอยู่แล้วในรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ก็ปีนี้เจ็บเอาเจ็บเอาตอนนี้เนี่ยที่เจ็บกันหลักๆเลยก็เควินดูรานต์นะครับเจ็บตั้งแต่ซีรีส์รอบ2 9เกม7เกมแล้วสิเนาะ7 8เกมละที่ไม่ได้เล่นเลยนะครับสำหรับทางด้านของเควินดูรานต์แล้วมาเกมล่าสุดเนี่ยเสียทั้งเควอนลูนี่เสียทั้งเคลย์ทอมสันไปทำให้สถานการณ์เป็นรองเรื่องนี้มันก็หาเหตุผลไม่ได้นะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อยู่ๆซีรีส์ที่จะเจอกับทางด้านของ Toronto Raptors มันกลายเป็นสิ่งที่ต้องมาฝนตกขี้หมูไหลนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาเจอกันพอดีอีลุงตุงนางไปหมดเลยครับกับเรื่องราวป่วนๆที่เกิดขึ้นสำหรับ Golden State Warriors ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะหายไม่หายอย่างไรจะพร้อมไม่พร้อมอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่มันก็ดูคู่ขี้สูสีนะดีไม่ดีไม่ได้ว่าอะไรนะดีไม่ดีเสร็จแรปเตอร์ไม่รู้นะฮะด้วยกับว่ายิ่งเล่นตัวยิ่งขาดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเกมใน NBA Playoff รอบชิงชนะเลิศอย่าง NBA Finals ต้องการความคอมพลีทครับหลายคนอาจจะบอกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าคุณจะไปจะมาเหมือนกับว่าแบบโอดครวญอะไรสำหรับเราแฟนๆของ Warriors ในเมื่อคุณไม่มี KD ก็จริงคุณไม่มีเคลย์ทอมสันก็จริงแต่ในสนามเนี่ยคุณมีอย่างซีเฟนเคอร์รี่ดีกรีออลสตาร์6สมัยเป็น All-NBA ทีมตั้ง6สมัยแล้วก็2 MVP ของลีกฤดูกาลปกติคุณมีอิกกี้กูดาล่าเป็นออลสตาร์1สมัย2เป็นตัวป้องกันยอดเยี่ยมในทีมป้องกันยอดเยี่ยมตั้ง2สมัยแล้วก็เป็นไฟนอล MVP 1สมัยคุณมีออลสตาร์4สมัยแล้วก็ All-NBA ทีม2สมัยอย่างทางด้านของเดมาร์คัสคัสซินแล้วก็มีเดรมอนกรีน3ออลสตาร์2 All-NBA ทีม
แล้วก็เป็น All Defensive Team 5สมัยแล้วก็เป็น Player of the Year ในสาขาเกมป้องกันอีก1สมัยก็จะเอามาแซะกันนะครับเอามาพูดคุยกันว่าเอามาแซะกันว่าแบบมึงจะอดควรเลยวะตัวเก่งมึงตั้งเยอะอ๋อทุกทีมึงโกงเข้ามาใช่มั้ยมึงรวมตัวเข้ามาใช่มั้ยเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับมันดูตอนแรกก็ดูตอนผมพูดจริงๆนะกับเรื่องนี้ผมก็อยู่กับเหตุการณ์แบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะผมเกิดมาในยุคที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งเริ่มเว็บพันทิปเพิ่งจะดังผมเนี่ยเห็นมาตลอดเลยเว็บพันทิปเนี่ยในช่วงที่เหมือนกับว่าเขายังไม่มีคนสนใจมากนักจนกลายเป็นเว็บบอร์ดเบอร์หนึ่งของประเทศในการรวบรวมคนที่มีความรู้ความสนใจเดียวกันต้องบอกก่อนนะมีทั้งความรู้และมีทั้งความสนใจนะเพราะว่าบางคนก็สนใจแต่ก็รู้ไม่มากตะกะอาจจะป่วยๆหน่อยนะครับก็นำมาพูดคุยกันอันนี้ไม่ได้ว่าใครเจาะจงนะแต่เชื่อว่าถ้าเปิดใจกันคุณก็จะเห็นกลุ่มสมาชิกที่เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันก็คือเรื่องของสังคมนั่นแหละนะครับก็เห็นมาเห็นด่ากันแบบไม่มีเหตุผลก็เยอะเห็นด่ากันแบบมีเหตุมีผลมีตรรกะชวนคิดก็เยอะก็สนุกดีจนอายุขนาดนี้แล้วนะครับก็เห็นเว็บพันทิปมานานมากขออภัยที่อ้างอิงนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันนี้อย่างวันอย่างพันทิปเนี่ยเขาก็ต้องมีแอคเคาท์มีอะไรใช่ไหมแต่ในปัจจุบันนี้ครับพันทิปนี่ก็พลอๆเวลาพันทิปเลยกลายเป็นเว็บแสดงความคิดเห็นของคนหลายๆกลุ่มดูจะเป็นเว็บอย่างเป็นทางการซะด้วยซ้ำแต่ไอ้พวกเพจทั้งหลายเนี่ยแหละครับแสบแท้เลยฮะมองให้สนุกในวัยผมอะผมมองให้มันสนุกได้ละผมไม่ได้โกรธเคืองอะไรละแต่บางทีเห็นแล้วก็โอ้โหดูเกินเลยมากเลยนะบางทีก็ดูเหมือนกับว่าโหดร้ายอะแซวกันด่ากันแบบบางทีก็ไม่มีเหตุผลอะไรอะจนบางทีผมก็รู้สึกว่าไก่แค่คุณเชียร์ทีมกีฬาทีมนี้กับทีมนี้เนี่ยเหรอทำให้คุณสามารถด่ากันแต่ไม่รู้สึกว่าแบบมันมีศักดิ์และสิทธิ์ในการด่ากันอย่างถึงพริกถึงขิงขนาดนั้นบางคนด่าพ่อล่อแม่กันเลยนะครับบางคนท้าตีท้าต่อยกันเลยก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าแบบมีเพจที่เป็นของเพื่อนบางคนเนี่ยนั่งคุยกันแบบว่าเนี่ยโอ้โหมาท้าต่อยกันในเพจเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบจัดไลฟ์เลยจัดไลฟ์ไอ้คู่นั้นน่ะแบบต่อยกันอะไรเงี้ยอยากเห็นเหมือนกันว่าถึงเวลาจะต่อยกันไหมไม่ได้เยอะนะอันนี้แบบพูดได้เปรียบเทียบไปฟังเฉยๆว่าเห็นก็ท้ากันแทบทุกปีนะครับเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะดังนั้นเรื่องนี้เห็นแล้วก็น่ากลุ้มใจเห็นแล้วก็น่าปวดหัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันบานปลายไปโอเคละแน่นอนเราเพิ่งมีประชุมกันไปเมื่อวันที่5วันที่6วันที่5เรียน6ซึ่งวันนั้นถือเป็นวันที่โอ้โหเว็บบอร์ดบ้านเราแบบน่ากลัวมากไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นในเรื่องการเมืองซึ่งอันนี้ไม่ต้องพูดอยู่ละไม่รู้ล่ะอ่านหนังสืออ่านอะไรกันมาแบบไหนยังไงด่ากันยับเลยฮะโอ้โหด่ากันยับแบบประมาณแบบว่าถ้าเกิดคุณเครียดมาเนี่ยแล้วคุณแบบคุณจงเกลียดจงชังคุณไม่ชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วคุณก็ไปเลือกอ่านฝ่ายที่โจมตีพวกนี้โอ้คุณสะใจแน่นอนอ่ะเพราะว่าแบบบางทีตรรกะไม่ต้องอ่ะเน้นด่าอย่างเดียวก็เยอะหลังจากนั้นเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงก็มากโอ้โหด่ากันยับเลยโค้ชแบบนี้โค้ชห่วยแบบนี้ตัวผู้เล่นอย่างโน้นอย่างนี้บอลไทยแพ้เวียดนามอีกโอ้โหแสบโคตรกวินธรรมสัจจานันท์ที่คุณเคยรักกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่ทราบขออภัยนะตองนะที่พี่พูดถึงแต่ว่าก็รู้สึกเห็นใจนะครับรู้สึกเห็นใจแต่ว่าจริงๆนักกีฬาพวกนี้จิตใจแข็งแรงมากนะครับก็จะเข้าใจกันแต่ก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่กับการที่แสดงออกแบบนั้นดังนั้นวันนี้ครับผมจะมาชวนคุณคุยเรื่องของการล้ำเส้นการเมืองยกไว้แล้วกันนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจกันดีซึ่งการเมืองเนี่ยก็จะทำอะไรจะพูดจะพิมพ์อะไรก็พิจารณากันดีๆนะจ๊ะเออมีคนเอาเรื่องทางกฎหมายได้นะไม่ได้ขู่แต่ก็เห็นมาหลายคนแล้วแหละยิ่งเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันใหญ่แต่เอาเรื่องของวงการกีฬาครับมันมีการล้ำเส้นกันเกิดขึ้นมากเหลือเกินทั้งในและต่างประเทศไม่ต้องอื่นไกลฮะตอนนี้เนี่ยโอเคฟุตบอลลีกบ้านเราหยุดกันเนื่องจากว่าเป็นช่วง FIFA Day แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการล้ำเส้นมันก็มีเยอะเหลือเกินครับคุณผู้ฟังครับยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับในสังคมเนี่ยอย่างที่บอกไปการอยู่ร่วมกันที่มีความสุขทั้งกายภาพแบ่งจัดแบ่งปันจัดสรรผลประโยชน์อย่างลงตัว
มีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกินรับได้อย่างน้อยก็ขอให้อยู่ในกติกาเดียวกันนะครับเรื่องนี้ก็โอเคทุกอย่างมันจะอยู่กันอย่างเสมอต้นเสมอปลายและอยู่กันได้อย่างสันติเกมกีฬาก็เช่นเดียวกันครับองค์ประกอบหลักในแต่ละการแข่งขันไม่พ้นเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับทั้งในหมายถึงตัวจริงแล้วก็ข้างสนามหมายถึงตัวสำรองทีมงานสตาฟโค้ชผู้ตัดสินซึ่งทั้งหมดมีองค์กรคอยกำกับมีองค์กรคอยดูแลไม่ให้ใครล้ำเส้นกันและกันหลายครั้งมันก็ยังเกิดขึ้นอีกอันนี้มีเรื่องราวแบ่งขอบเขตชัดเจนนะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการไม่ยอมรับครับมันเกิดจากการไม่ให้เกียรติการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายผ่านกลายเป็นความไม่เชื่อใจในท้ายที่สุดในบ้านเรามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นล้ำเส้นกันบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้ำเส้นระหว่างผู้เล่นกับผู้ตัดสินการล้ำเส้นระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นการล้ำเส้นที่น่ากลัวคือการล้ำเส้นอย่างผู้เล่นและผู้ชมเรื่องนี้น่ากลัวเรื่องนี้น่ากลัวเหตุการณ์บ้านเราพูดกันไม่ต้องเฉพาะเจาะจงนะฮะเราเคยเห็นกลุ่มแฟนบอลบางทีมก็เกินเลยไปไม่รู้โกรธไม่รู้แค้นอะไรไม่รู้ไปเอาเยี่ยงเอาอย่างมาจากไหนด้วยนะครับเราก็พยายามจะมีตรรกะออกมาว่ารับได้เป็นสากลแต่ของบางอย่างมันเกินเลยไปครับของบางอย่างมันเกินเลยเช่นถอดกางเกงถ่ายทอดสดอยู่ก็ถอดกางเกงคนเขาจะยิงจุดโทษก็ถือว่ากดดันเล่นของขลังหรือเปล่าไม่รู้ถอดกางเกงโชว์ก้นมันเลยคือเรื่องแบบนี้มันเกินเลยอยู่แล้วมันเกินเลยอยู่แล้วเอาง่ายๆคุณจะสอนลูกสอนอะไรให้ทำแบบนี้ไหมไม่มีหรอกไม่มีหรอกผมเชื่อแบบนั้นนะโดยผมเชื่อแบบนั้นว่ามันจะมีใครว่าสอนให้ลูกไปเดินแบบถลกก้นการที่สาธารณะไม่มีหรอกครับซึ่งแน่นอนการลงโทษก็ตามมาตอนนั้นถ้าเกิดจำกันได้นะครับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ลงโทษนะผมยังจำกฎได้เลยข้อ 4.11 ที่บอกว่าแสดงพฤติกองเชียร์แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชนหรือต่อบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือว่าระหว่างการแข่งขันหรือว่าหลังการแข่งขันก็ทำไม่ได้นะครับถูกปรับไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่มันเก๋มากที่มันเป็นวงเล็บที่เก๋มากบอกว่าคุณทีมจะจ่ายไหมเงินขั้นต้นในการจ่ายเท่านี้นะครับถ้าไม่ส่งตัวถ้าเกิดว่าส่งตัวผู้กระทำผิดมาไม่ได้ซึ่งมันมีภาพชัดเจนนะครับเพิ่มตังค์ด้วยก็โหดดีนะฮะตอนนั้นเนี่ยสมาคมก็โหดดีเหมือนกับว่าแบบก็โอเคคุณไม่ส่งคนกระทำผิดมารับโทษก็ได้แต่ว่าเบิ้ลความรับผิดชอบไปในเรื่องการจ่ายตังค์นะหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งอันนั้นโอเคตัวผู้เล่นเขาก็ที่เขาไม่พอใจผู้ตัดสินแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้มีออกอาวุธใส่ผู้ตัดสินนะครับอย่างวันนั้นก็โดนแบนไปจนเป็นประวัติการเป็นแบนแบบซึ่งก็นานๆทีนะที่ฟุตบอลไทยจะรู้สึกเหมือนกับว่าแบบโทษแบนออกมาหนักปรับกันเป็นแสนแล้วก็แบนกันตั้งร่วม10เกมแต่ก็ไม่มีใครออกมาต่อว่าต่อขานว่าเป็นการลงโทษที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าทุกคนเห็นทุกคนเข้าใจว่ามันเกินเลยมันล้ำเส้นจริงๆเรื่องนี้ครับเห็นไหมการล้ำเส้นซึ่งกันและกันมันมีผลอย่างยิ่งหรือว่าจะเป็นเกมที่ผ่านมาไม่นานเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโอ้โหคือผมก็ไม่เข้าใจนะหรือว่าตั้งแต่ลิเวอร์พูลคือเอาเฉพาะจ่อจงก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้แฟนบอลด่ากันเละมากเลยอ่ะจนบางทีมันก็ล้ำเส้นกันไปหมดมันเป็นเรื่องที่แบบสะเทือนอารมณ์นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสำหรับวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาบ้านเราแต่ทั้งนี้เหตุการณ์ที่บ้านเราอาจจะยังไม่เกิดขึ้นและหวังใจอย่างยิ่งว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่ดันไปเกิดขึ้นกับเรื่องราวของกีฬาระดับโลกแล้วก็ดันเป็นอเมริกันเกมส์ด้วยนั่นคือเรื่องราวการมีปัญหากันระหว่างผู้ชมและนักกีฬาถามว่าในบ้านเราเคยมีไหมผู้ชมเหมือนนักกีฬาผมก็เคยเห็นนะเคยเห็นแบบคนดูวิ่งตะลุมบอลนักกีฬาก็เคยเห็นบ้างแต่นานๆทีนะครับแต่ว่าเราก็มียังไงอีกอะมีคนดูมีทีมงานสตาฟตอนนั้นเขาบอกเป็นทีมงานเลยที่เดินท่งๆลงไปกลางสนามไปตบกรรมการก็เคยเห็นโอ้โหแต่ว่านั้นเป็นถือว่าเป็นโทษร้ายแรงมากนะครับบ้านเรายังมีให้เห็นอยู่นะแต่ก็นักกีฬาวิ่งไปกับคนดูหรือคนดูวิ่งซัดนักกีฬายังไม่ค่อยชัดเจนนักแต่ทว่าในปีนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
บ่อยครั้งอย่างรุนแรงที่สหรัฐอเมริกาดันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นครับนั่นก็คือเรื่องราวของผู้ชมกับนักบาสเกตบอล NBA ครับมีอยู่กรณีที่แบบต่อปากต่อคำก็มีหลายอย่างมีหลายครั้งที่เกิดขึ้นนะครับทบทวนความทรงจำกันหน่อยนะลองทบทวนความทรงจำกันหาจำกันได้นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงโอ้ผมเนี่ยจำเดี๋ยวผมต้องดูวันก่อนผมจำไม่ค่อยได้ละประมาณสักมิถุนายนนะครับไม่ใช่มิถุนายนต้องบอกแต่นั้นแหละแต่ประมาณนั้นปลายเลกูลาร์ซีซั่นเอาแบบนี้เป็นเกมระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์พบกับยูทาห์แจ๊สไม่มีปัญหากันครับเกมนั้นถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยมันเป็นเกมที่รัสเซลเวสต์บุกกาซูเปอร์สตาร์ของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ไปมีเรื่องกับแฟนของยูทาห์แจ๊สชื่อว่าเชนคีเซลนะครับเชนคีเซลกับเวสต์บุกเนี่ยก็ปะทะคารมกันนั่นแหละแล้วก็ขู่กันน่ากลัวมากเวสต์บุกบอกว่าเขาโดนแฟนบาสเจ้าถิ่นมิสเตอร์เชนคีเซลเนี่ยตะโกนด่านะครับแทบทุกครั้งเลยที่เขาเดินผ่านจนมาฟิลขาดกับคำว่า get down on your knees like you used to ก็คือคุกเข่าของมึงซะคุกเข่าซะเหมือนที่พวกมึงเคยทำนั่นแหละเรื่องนี้คนไทยอาจจะไม่เก็ตแต่ถ้าเกิดว่าไปดูย้อนในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกายูทาห์เป็นเมืองคนผิวขาวค่อนข้างเยอะนะครับมีประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของสีผิวมีการนับถือในศาสนามีลัทธิที่ค่อนข้างต่างออกไปกับโดยภาพรวมดังนั้นก็จะมีภาพไม่สวยนักเกี่ยวกับเรื่องนี้รัสเซลเวสต์บุกก็ได้ยินแบบนั้นใช้คำว่าได้ยินแบบนั้นนะครับรัสเซลเวสต์บุกเข้าใจได้ทันทีว่าเขาโดนเหยียดหยามเรื่องสีผิวเขาตอบโต้ไปทันทีครับ I will fuck you I will fuck your wife upขออภัยนะฮะเซ็นเซอร์ได้เซ็นเซอร์ให้ด้วยนะฮะก็เหมือนกับว่าแบบเดี๋ยวกูจะเล่นแม่งเลยเดี๋ยวกูจะเล่นมึงเลยเดี๋ยวกูจะเล่นเมียมึงด้วยอันนี้เนี่ยแปลแบบโหดร้ายคือขู่ฆ่าได้เลยนะครับคำนี้โหดร้ายมากแปลเป็นไทยเข้าข่ายขู่ทำร้ายร่างกายหรือหนักกว่านั้นได้เลยครับกลายเป็นว่าเรื่องนี้ลุกลามใหญ่โตครับคน2คนที่ควบคุมสติไม่ได้ไม่สามารถอยู่ในเส้นกั้นของตัวเองได้ลามปามจนกลายเป็นเรื่องที่ส่งผลออกไปครับครั้งนั้นรัสเซลเวสต์บุกโดนปรับไป 250,000 เหรียญสหรัฐโอ้ยเป็นล้านบาทนะนะครับ 250,000 เหรียญสหรัฐจากการโต้ตอบครั้งนี้นะครับแต่แน่นอนครั้งนั้นก็มีเพื่อนร่วมอาชีพออกมาให้การสนับสนุนเยอะขณะที่แฟนบาสรุ่นใหญ่ของยูทาห์แจ๊สออกมาปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เทียบเขาไม่ได้เหยียดผิวแต่อย่างใดเขาไม่ได้ทำอย่างที่รัสเซลเวสต์บุกกล่าวอ้างโอเคถามว่าด่ารัสเซลเวสต์บุกจริงไหมก็บอกด่าจริงแต่ก็ด่าตัวมันนั่นแหละด่าแบบอย่างนู้นอย่างนี้เป็นไอ้ห่วยเป็นไอ้อ่อนไอ้ขี้งอนอะไรแบบนี้นะครับไอ้นู่นไอ้นี่แบบเนี้ยกลายเป็นเหมือนกับว่าแบบไอ้ตัวกระจอกแต่บอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่เคยเหยียดผิวเขาบอกว่าเขาเป็นกองเชียร์ของยูทาห์แจ๊สมาอย่างยาวนานไม่เคยมีปัญหากับผู้เล่นผิวสีคนใดไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ไม่เชื่อไปถามได้แต่ก็นั่นแหละครับสิ่งที่ NBA ตัดสินใจจัดการในครั้งนั้นคืออะไร NBA จัดการแบนมิสเตอร์คีเซลเนี่ยนะครับตลอดชีวิตเลยครับห้ามเข้าสนามนะครับห้ามเข้าสนามตลอดชีวิตเลยครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของ NBA เนี่ยเขามีกฎมีระเบียบครับเขามีกฎมีระเบียบที่ออกมารองรับเรื่องนี้อย่างเป็นตัวหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีหรอกครับที่จะปล่อยให้พวกคนดูแบบจ่ายตังค์เข้ามาแล้วแล้วก็ตะโกนด่าเอาด่าเอาด่าเอาแบบนี้นะครับซึ่งกฎระเบียบในการที่จะใช้บังคับกับแฟนบาสเกตบอลหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเรียกว่า NBA Fan Code of Conduct นะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นระเบียบที่ให้แฟนบาสเกตบอลที่อยู่ในสนามเนี่ยใช้ร่วมกันเรื่องนี้จะเป็นการเตือนก่อนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่สจ๊วตที่จะลองสังเกตดูแลถ่ายทอดสดจะมีคนที่ตัวใหญ่ๆหน่อยยืนใส่สูทหันหลังให้สนามแล้วก็คอยมองขึ้นไปบนอัฐจันทร์นะครับก็รายละเอียดนี่ก็คือว่าคร่าวๆเลยนะครับห้ามเข้าไปเล่นงานผู้เล่นโค้ชหรือกรรมการโดยตรงไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือว่าพฤติกรรมในเชิงหยาบคายนะครับหรือว่าเหยียดหยาม
ครั้งแรกเตือนครับครั้งที่2หากเตือนแล้วยังหน้าด้านทำอีกสิ่งที่ตามมาคือไล่ออกนอกสนามนะครับโดยเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าสหรัฐอเมริกาถ้ามีเรื่องการเขามักจะมองไปที่เรื่องของผลประโยชน์นะครับดังนั้นถ้าเกิดตามมาเตือนครั้งที่2แล้วยังทำอีกนะครับเตือนครั้งแรกโดนเตือนแล้วแล้วยังมีครั้งที่2 อีกสิ่งที่ตามมาคือไล่ออกนอกสนามโดยไม่คืนเงินนะครับบางสนามเนี่ยจะแจ้งเตือนจะหมายหัวแฟนบาสคนนั้นเอาไว้เลยในอนาคตนะครับว่าไม่ให้เข้ามาหรือถ้าเข้ามาบอกว่านี่คือคนอันตรายนี่คือคนที่ทำให้ทีมเสื่อมเสียจะติดป้ายประจานเอาไว้เลยแบบนั้นนะครับก็คงจะต้องดูนะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงนะดังนั้นจะต้องมีการเขียนข้อบังคับเขียนกฎระเบียบเอาไว้ซึ่งดูแล้วเหมือนเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องอีกจนได้ช่วงหน้าครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเหตุการณ์เรื่องนี้เนี่ยมันวนกลับมาเกิดขึ้นอีกครับเหตุการณ์ที่มันมีปากมีเสียงกันระหว่างตัวทีมงานนักกีฬาแล้วก็กลุ่มสตาฟโค้ชเองรวมทั้งผู้เล่นกับแฟนของบาสเกตบอล NBA มันดันเกิดขึ้นในรอบชิงอีกครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องนี้มันจบอย่างไรแล้วเราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากเหตุการณ์แบบนี้ช่วงที่2ของบาสเกตเค้าทัชดาวครับช่วงที่2นะครับของบาสเกตเค้าทัชดาวนะครับเรายังคุยกันต่อกับเรื่องราวของคนล้ำเส้นซึ่งกันและกันครับในรอบชิงชนะเลิศของบาสเกตบอล NBA เนี่ยมันเพิ่งจะเกิดเรื่องราวที่เกี่ยวกับการล้ำเส้นกันเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่คนอเมริกาคงตกใจอ่ะเป็นคนไทยอาจจะเฉยๆแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกาโอ้โหเป็นเรื่องรุนแรงมากนะครับเพราะว่าเขาให้ความสำคัญให้ความตระหนักและบ้านเราบอกว่าตื่นตูมหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันเป็นนโยบายป้องกันที่ดีนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในเกม NBA Finals เกมที่3ครับเล่นกันที่บ้านของ Golden State Warriors นะครับเกมที่โตรอนโตชนะนั่นแหละเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าเป็นจังหวะวิ่งไล่บอลของไคล์ลาวรีที่วิ่งตามบอลมาโดนเบียดอะไรนิดหน่อยแล้วก็กระโดดปัดบอลสุดท้ายเสียหลักไปชนเต็มๆเลยครับกับผู้ชมที่ขอดซ้ายก็คือขอดซ้ายก็คือไอ้เก้าอี้ที่นั่งอยู่ติดกับสนามเลยนะครับซึ่งเป็นเก้าอี้ราคาแพงซึ่งเป็นเก้าอี้ที่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องอาศัยพละกำลังนิดหน่อยในการที่จะได้มาครอบครองนะครับคือต้องมีตังแหละต้องถือเป็นตั๋วปีอะไรแบบนี้หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเป็นคนดังต้องรู้จักใครต่อใครบางที่ที่นั่งตรงนั้นเนี่ยผมว่ามีแสนเหรียญเพราะว่าตามข่าวอย่างของโตรอนโตก็ประมาณแสนเหรียญเหมือนกันนะครับแสนเหรียญถึง 300,000 เหรียญแล้วแต่ว่าไปขายอะไรยังไงมาเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นครับแต่ว่าสิ่งโดยปกติแล้วตรงนี้เนี่ยจัดเป็นที่นั่งอันตรายครับแต่ว่าเป็นที่นั่งอันตรายที่แฟนๆยินดีจ่ายและยอมรับความเสี่ยงได้เพราะว่าพื้นที่มันเล็กพวกเขามานั่งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากลักษณะแบบนี้แหละครับนักกีฬาวิ่งชนกันแล้วกระเด็นมาโดนนักกีฬาวิ่งไล่กันแล้วกระเด็นมาโดนผู้ตัดสินชนกันหรือแม้แต่นักกีฬาต่อยกันพวกนี้อาจจะโดนลูกหลงได้นะฮะดังนั้นผู้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณรู้อยู่แล้วคุณต้องรับความเสี่ยงได้และจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้โดยไม่เข้าไปผสมโรงหรือไม่ทำร้ายผู้เล่นในสนามฟังแล้วแบบเหมือนงงนะแบบเอ้ยคนธรรมดามันจะไปทำร้ายนักกีฬาได้ยังไงได้สิครับโมโหก็คว้างนะหรือว่าตะโกนด่ากันก็พอด่าได้อยู่นะครับจะด่ากันก็ได้อยู่แหละแต่ว่าด่าบางอย่างก็ไม่ได้เหยียดผิวไม่ได้นะเหยียดผิวนี่มันเป็นผิดกฎหมายบ้านเขานะครับจะเหยียดหยามหรือว่าจะตะโกนเรียกนู่นนี่นั่นก็ตะโกนเรียกแบบนี้ทำได้แต่ว่าก็ต้องมีขอบก็ต้องมีเขตต้องมีเส้นแบ่งเคารพกันแต่ถ้าว่าเรื่องราวดังกล่าวมันรุนแรงครับมันรุนแรงจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพอคาร์ลอรี่ล้มลงนะครับพอคาร์ลอรี่ล้มลงไปในหมู่ขอดซ้ายเนี่ยมีแฟนบาสเกตบอลคนหนึ่งของ Golden State Warriors ครับชื่อว่ามาร์คสตีเวนส์ถือว่าเป็นหนึ่งคนในที่ถือตัวปีด้วยนะแล้วก็เป็นแบบเศรษฐีอ่ะบางคนบอกว่าเขามีหุ้นอยู่ใน Golden State Warriors ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับมาร์คสตีเวนส์เนี่ยไม่รู้แกโมโหอะไรฮะแกก็ไปผลักหน้าแกก็ไปผลักใส่ทางด้านของไคล์ลาวรีอ่ะมาร์คสตีเวนเนี่ยเป็นคนดังเลยนะครับประจานกันสักเล็กน้อยเอา
พูดให้รู้จักแล้วกันมาสตีเวนคือใครมาสตีเวนเนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐีมากๆฮะเป็นบิลเลียนแนร์เลยนะครับอยู่ในอะไรเนี่ยซีควอแคปิตอลโอ้โหไม่รู้จักเลยฮะเป็นธุรกิจอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารวยมากเรียนจบการศึกษาสูงมากนะครับจบฮาร์วาร์ดมาตอนนี้อายุ59ปีนะครับ59ปีแล้วนะครับถือว่ามีธุรกิจที่ดีเยอะเลยนะฮะมีเงินเต็มไปหมดเลยแต่ว่าแกไม่รู้โมโหอะไรไคลลารี่ครับไปผลักใส่ครับไประเบิดอารมณ์ผลักใส่ไคลลารี่พร้อมกับตะโกนด่าอีกซึ่งจากภาพที่ออกมาไม่โดนกันเลยครับเป็นโดนคุณสุภาพสตรีด้วยซ้ำไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวเป็นแฟนหรืออะไรงี้หรือเปล่านะแต่ว่าแกก็ผลักเข้าไปแล้วก็ด่าใหญ่เลยครับไคลลารี่ในภาพนี้งงมากเลยครับเพราะว่าคือปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่โดนชนกันมันจะจบกันด้วยดีด้วยนักกีฬาก็หันมายิ้มให้หันมากอดหันมาขอโทษซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดของนักกีฬานะมันเป็นสิ่งที่แบบอุบัติเหตุอะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งแฟนๆเขาก็จะแฮปปี้กันเขาก็กอดกันแบบดีใจเหมือนกับว่าอุ้ยโดนตัวนักกีฬาโดนนักกีฬาอัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมองเป็นเรื่องตลกขำขันแต่อีตาสตีเวนส์ไม่ครับอีตาสตีเวนส์เนี่ยโมโหไปผลักใส่หลังจากนั้นเนี่ยไคลลารี่ก็บอกอีกว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยเขาโดนเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลเพราะว่าอีตาแฟนคนนี้เนี่ยอีตาแฟนคนนี้เนี่ยตะโกนด่าแกอยู่ตลอดเวลาเลยครับเดินผ่านก็ด่าไอ้เตี้ยไอ้โน่นไอ้อะไรแบบเนี้ยด่าแรงเลยฮะซึ่งแบบไคลลารี่ก็งงแบบจะด่าทำไมวะแต่ก็อย่างว่านะบางคนก็มองอาจจะมีปัญหาเก็บกดมีอะไรก็อาจจะด่าไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ดูเกินเลยแต่ว่าสำหรับ NBA การตะโกนด่าก็มีเนี่ยมีสจ๊วตอยู่มีเจ้าหน้าที่อยู่ถ้าเกิดสจ๊วตไม่เตือนก็แปลว่าคำด่านั้นมันก็ยังคุ้มพอได้อยู่ละมังอะไรแบบนี้นะครับแต่การลงไม้ลงมือเป็นเรื่องรับไม่ได้เด็ดขาดในสังคมอเมริกานะครับในสังคมอเมริกาเป็นเรื่องรับไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าเกิดว่าอันนี้คุณลงไม้ลงมือแล้วถ้าเกิดว่ารุนแรงกว่านั้นนี่คือเข้าขั้นทำร้ายร่างกายได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีแก้วน้ำมีขวดมีนู่นมีนี่มีอะไรหรือว่าถอดเข็มขัดเอาหัวเข็มขัดใหญ่ๆฟาดอะไรเงี้ยมันบ้ากันไปหมดอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาในเกมเนี่ยนะครับพอผลักเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็อิเจกออกไปเจ้าหน้าที่ก็เชิญออกไปนะครับแล้วล่าสุดที่ตามมาก็คือว่ามิสเตอร์มาร์สตีเวนส์คนนี้เนี่ยนะครับโดนสั่งปรับครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยลีกสั่งปรับแฟนบาสเกตบอลได้ด้วยนะเพิ่งรู้เหมือนกันแล้วโดนปรับน่ากลัวมากครับโดนปรับเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย 500,000 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทย15ล้านกับอีก 600,000 บาทอ่ะตายแล้วครับโอ้มาปรับพันสิทธิ์ราคานี้ตายเลยครับโอ้ถ้าเกิดว่ามาปรับแฟนกีฬาไทยมึนๆเมาๆหรือเปล่าไม่ทราบไม่ได้บอกว่ามิสเตอร์ซีเว่นเมานะแต่ถ้าเป็นแฟนกีฬาไทยใครสักคนแบบเป็นไอ้ตัวป่วนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสนามที่เป็นฟุตบอลสเตเดียมอย่างสนามที่เราเคยเห็นกันสนามที่จากขอบสนามไปอยู่อัธจันทร์เนี่ยแค่ถอยทุ่มก็แทบจะคว้าถึงแล้วเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่ามีตะขี้เมาคนนึงซึ่งผมเคยเห็นปีนลงมาด้วยนะตอนนั้นผมเคยภาพเกมฟุตบอลอยู่เป็นเกมเนี่ยแถวๆนั้นน่ะแถวๆแบบรังสิตอะไรเงี้ยนะครับก็มาเนี่ยกระโดดลงมาแล้ววิ่งจะช้าใส่คนดูนี่ถ้าเกิดว่าใช้มาตรฐานเดียวกันถ้าเกิดตะลุงคนนั้นต่อยปุ้งโดนเข้าไปเนี่ยแล้วโดนปรับ 500,000หรือว่าคิดเป็นเงินไทย15ล้านตายอย่างเขียดเลยครับโอ้โหโทษรุนแรงมากครับโทษรุนแรงมากปรับ 500,000 บาทและแบนตั๋วไม่ให้เข้าสนาม1ปีเต็มครับไม่ใช่คำว่า1ฤดูกาลนะครับไม่ใช่คำว่า1ฤดูกาล1ปีหรือเขาใช้คำว่า1ปีก่อนแล้ววงเล็บว่า1ฤดูกาล1 season and fine him 500,000 เหรียญโอ้โหโทษโคตรโหดฮะด้วยเหตุผลนี้นะครับNBA บอกว่าเราจะต้องเซตมาตรฐานอย่างเต็มที่นะครับจะต้องเซตมาตรฐานอย่างเต็มที่ขอให้ทีมปฏิบัติตามและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันเสี่ยงครับเรื่องนี้มันอาจจะทำให้บานปลายคิดดูได้เกิดว่าเขาทำร้ายนักกีฬาหรือไม่อาจจะไม่ทำร้ายก็ได้แต่นักกีฬาหันมาต่อยกับอู้อะไรเกิดขึ้นเพเศร้าๆอย่างที่คันโตน่ากระโดดถีบแฟนบอลเพราะแฟนบอลตะโกนด่าว่าแม่คันโตน่าขายตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะกลับมาแบบนั้นอีกก็ได้ซึ่งโลกใบนี้ไม่ต้องการครับโลกใบนี้ไม่ต้องการนะครับงานนี้แน่นอนมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงครับ
ถึงขนาดว่าเจ้าตัวอย่างสตีเวนต้องรีบออกมาแสดงความรับผิดชอบต้องรีบขอโทษเลยครับเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าอายมากๆนะครับเขาเองก็เหมือนว่าบันดาลโทสะเขารู้ว่าเขาทำพลาดไปแล้วขอโทษมิสเตอร์ลาวรีด้วยเขาควรจะได้รับการปฏิบัติตนที่ดีกว่านั้นเขาขออภัยนะครับแต่มันก็ไม่ทันแล้วแหละคุณตกกล่าวเลยฮะแล้วทั้งนี้เนี่ยดีว่าเป็นเศรษฐีไง NBA สั่งปรับมา 500,000 อิตาลีจ่ายเลยครับไม่มีอิดออดยอมหมดเลยนะแต่ว่าพลาดไปแล้วครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วชักกลับไม่ได้นะครับแก้ไขไม่ได้เลยครับหลายคนถามหาสาเหตุว่าเพราะอะไรมันก็คงตอบยากนะเราไม่ได้อยู่บ้านเขาบางคนโยงไปบอกว่าเพราะการเมืองหรือเปล่าการเมืองที่ทำให้การเมืองของสหรัฐที่ทำให้เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคนเชื่อว่ามันมีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันความโน่นนี่นั่นเป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของประธานาธิบดีไหมที่เหมือนกับพยายามจะโน่นนี่จนมีปัญหาเรื่องผิวสีขึ้นมาอีกรอบนึงไม่ทราบอยู่เมืองไทยไม่รู้มันเป็นปัญหาเพราะเดรกไหมเดรกคือเป็นแฟนบาสเกตบอลของโตโรนโตแรปเตอร์สที่พยายามเข้ามามีบทบาทเนี่ยตั้งดีไซน์เหมือนกันครับเป็นนักร้องเพลงแรปเป็นแฟนฉันเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแรปเตอร์สอยู่ในสนามทีไรป่วนไปหมดเลยครับป่วนหลักๆเนี่ยพยายามจะป่วนพวกซูเปอร์สตาร์ผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีเข้าไปวิ่งเฮดีใจกับโค้ชของตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่หรอกโค้ชของตัวเองแต่คนก็มองว่าไอ้เดรกเนี่ยมันป่วนแฟนโตโรนโตทำได้งั้นแฟนทีมอื่นที่เล่นกับโตโรนโตทำบ้างไหมจะได้กดดันคืนมันไส้มันเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบแต่ที่ทราบแน่ๆมันเป็นเรื่องของการล้ำเส้นกันครับมันเป็นเรื่องของการไม่เคารพกันไม่เคารพคู่แข่งไม่เคารพสถานที่ไม่เคารพคุณผู้ชมที่อยู่ในสนามด้วยกันที่สำคัญไม่เคารพตัวเองครับไม่เคารพในสติปัญญาของตัวเองไม่เคารพในมารยาทที่คนหนึ่งคนพึงมีไม่เคารพอะไรก็แล้วแต่สุดแท้เรื่องนี้เราเรียนรู้ได้ครับเรื่องนี้เราสามารถนำปรับมาใช้กับชีวิตเราได้โดยเฉพาะภาวะอย่างที่บอกไปซึ่งเป็นภาวะเว็บบอร์ดไหม้อยู่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวบอลไทยก็ลงเล่นอีกแล้วเดี๋ยวการเมืองก็มาอีกแล้วดังนั้นเราห้ามไม่ได้หรอกครับที่จะมีคนแสดงความคิดเห็นที่เราไม่ชอบเราห้ามไม่ได้หรอกครับที่จะให้หรือไปบังคับให้ใครพูดในสิ่งที่เราถูกใจไม่ได้แต่เราห้ามตัวเราได้ครับเราห้ามตัวเราได้เราเรียนรู้ได้ว่าตรรกะแบบไหนเป็นตรรกะที่ดีที่เหมาะสมแต่อย่าลืมครับเราอยู่ในสังคมที่คนอื่นๆก็มีสิทธิ์แสดงความคิดแม้จะเป็นความคิดแย่ๆก็มีสิทธิ์ได้แต่ชมบอกตัวเองไว้ว่าเราคงไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายใครถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ของเราแบบมีคุณภาพนะเราไม่สิไปมีทำร้ายใครอาจจะมีสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงผมแต่ผมคิดว่าไม่เราไม่มีสิทธิ์นะซึ่งถ้าเกิดว่าเราห้ามใจตัวเองได้เราห้ามตัวเราเองได้ไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจความสุขแรกเกิดที่ตัวเราก่อนเลยครับความคิดแย่ๆคนแย่ๆผ่านมารับรู้มองเห็นแล้วก็ปล่อยเขาไปเป็นคนใกล้ตัวก็ตักเตือนก็แนะนำไม่เชื่อก็ถือว่าเราได้ทำแล้วปล่อยเขาไปเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ทำตัวแย่แต่คุณสามารถทำตัวดีๆได้นะครับเคารพกันละกันอยู่ในเส้นแบ่งของกันละกันการไม่ล้ำเส้นไม่ใช่ว่าไม่เท่การไม่เอาเปรียบไม่ได้แปลว่าโง่คิดดูดีๆแล้วกันนะครับคิดแล้วนะก็โอเคนะครับเวลาหมดพอดีพบกันใหม่ EP หน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับBasket count, touchdown!